วัสดีค่ะพานปริญญาจากเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิค่ะครับนิพสิทธ์นะครับนักดำเนินอาหารจากเครือข่ายคนไทยไร้ภูมิครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการกินอาหารที่อยู่ในสารอาหารหลัก5หมู่ของเราก็คือผลไม้นั่นเองครับผมผลไม้นะคะก็จริงๆแล้วถ้าเราแบ่งอาหารเป็นหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกับการแบ่งสารอาหารเนาะถ้าเราแบ่งอาหาร5หมู่ก็ตัวว่าหมู่ที่1จะเป็นกลุ่มพวกข้าวแป้งเส้นค่ะนะครับหมวดที่2จะเป็นพวกแหล่งที่ให้โปรตีนเป็นหลักก็ได้แก่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมแล้วก็ไข่ค่ะนะครับแล้วก็หมวดต่อไปก็จะเป็นพวกของการกินผักค่ะนะครับผมผักเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่ค่อนข้างใกล้เคียงผลไม้ที่สุดเพราะผักเองจะมีเรื่องของการให้ใยอาหารแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าผักจะมีความแตกต่างกับผลไม้ตรงที่ว่าผลไม้เองให้ทั้งใยอาหารให้ทั้งสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผลไม้มีแต่ว่าผักไม่ค่อยมีก็คือเรื่องของพลังงานครับก็คือแหล่งพลังงานของผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ครับผมเพราะว่าผลไม้เองจะมีเป็นแหล่งสะสมของตัวจากพืชเองแล้วก็มีพลังงานแล้วก็เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งหนึ่งเป็นตัวน้ำตาลได้อีกด้วยนะครับแล้วก็หมู่สุดท้ายจะเป็นเรื่องของไขมันเนาะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องความสำคัญของผักผลไม้นะฮะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเรื่องหลักจะเป็นเรื่องของผลไม้เลยนะครับจากคำแนะนำของกรมอนามัยแล้วก็หลายๆแหล่งทั่วโลกนะครับคือเราจะควรมีการรับประทานหรือว่าบริโภคผักแล้วก็ผลไม้ให้เพียงพอในแต่ละวันโดยตัวเลขในแต่ละวันที่ควรได้รับเนี่ยคือมีผักกับผลไม้บริโภคร่วมกันอยู่ที่ประมาณสัก400กรัมนะครับผมก็จะแบ่งเป็นผักอยู่ที่ประมาณสัก170กรัมแล้วก็ผลไม้230กรัมอาจจะมองว่าผลไม้เยอะกว่านิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าผลไม้เองจะมีในส่วนของตัวน้ำหนักที่มาจากตัวน้ำแล้วก็พวกสารอาหารสะสมที่เป็นพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลต่างๆในผลไม้นะครับทีนี้เนี่ยคำถามมันอยู่ที่ว่าแล้วการกินผลไม้230กรัมต่อวันนี้หน้าตามันในประมาณไหนแล้วก็อยู่ในลักษณะอย่างไรในการคุยในวันนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะครับว่าผลไม้วันละ230กรัมเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบออกมาง่ายๆให้เห็นภาพได้ยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะถามนิดนึงการที่เราบรรจุผลไม้เป็นหนึ่งในอาหาร5หมู่เนี่ยมันเพราะมันสำคัญถูกไหมครับใช่ค่ะเหตุผลหลักๆที่ต้องกินผลไม้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างครับโอเคแน่นอนเลยนะคะผลไม้นะคะมีสารอาหารหลายๆตัวนะคะที่มีความจำเป็นกับร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุนะคะหรือว่าเป็นแหล่งของการให้พลังงานก็คือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะแล้วก็วิตามินแร่ธาตุนะคะของผลไม้นะคะก็จะมีเช่นพวกวิตามินซีนะคะวิตามิน B บางประเภทก็จะมีวิตามิน E A ก็มีนะคะก็คือมีพวกกลุ่มของแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่หลากหลายนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทำให้กระบวนการต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแถมจะป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะครับผมสำหรับเรื่องของข้อมูลในการป้องกันโรคต่างๆนะครับเราพบว่าจากการศึกษาเชิงระบาดวิทยาหรือว่าไปสังเกตกันแหละง่ายๆไปสังเกตว่าพฤติกรรมการกินของแต่ละคนเนี่ยคนไหนกินผักผลไม้เยอะน้อยเนื้อสัตว์เยอะน้อยมันเป็นยังไงบ้างเราพบความสัมพันธ์ตัวนึงที่น่าสนใจครับว่าคนที่มีการบริโภคผักผลไม้เป็นประจำพบว่าโอกาสในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD เนี่ยโรคต่างๆมีโอกาสลดลงนะครับเช่นภาวะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคมะเร็งต่างๆเราพบชัดเจนเลยว่าคนที่มีการบริโภคผักผลไม้เป็นประจำเนี่ยโอกาสการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับฉะนั้นเราจะพบได้เลยว่าประโยชน์จากการกินผลไม้แล้วก็ผักต่างๆมีมากกว่าที่คิดแต่เนื่องจากในวันนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องผลไม้กันก่อนเพราะว่าเป็นอะไรที่หาได้ง่ายแล้วก็รับประทานได้ง่ายทุกเพศทุกวัยแล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองแบบเมืองแห่งผลไม้ด้วยเนาะเรามีผลไม้ในทุกเทศกาลทุกฤดูกาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมาแนะนำกันว่าในการกินผลไม้อะค่ะเราจะกินอะไรแค่ไหนยังไงดีครับผมโอเคครับก่อนอื่นที่อยากจะให้ทราบก่อนที่จะไปดูกันเนาะผลไม้ต่อครั้งคุณกินเท่าไหร่เนาะผลไม้มีส่วนในการช่วยการขับถ่ายด้วยเพราะว่ามีใยอาหารอยู่หลายประเภทในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะได้รับใยอาหารอยู่ที่20-30กรัมขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ละคนที่เป็นโดยเฉลี่ยขั้นต่ำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยใยอาหารแต่ละกรัมมันมาจากอาหารหมดใดบ้างเราจะแนะนำหลักๆก็คือในกลุ่มของผลไม้ในวันนี้ก่อนจะได้เห็นภาพกันเนาะก่อนอื่นเลยฮะเราต้องให้รู้จักอาวุธอันนึงที่สำคัญมากคือตัวที่ใช้ในการกัดปริมาณผลไม้ครับนั่นก็คือกำปั้นมือเรานั่นเองครับผมกำปั้นมือเรานะคะก็จะแนะนำว่าวันหนึ่งนะคะควรจะกินอยู่สักประมาณ3กำปั้นมือนะคะโดยที่1กำปั้นมือค่ะในทางโภชนาการเราก็กัดประมาณ1ส่วนครับโดย1ส่วนนะคะถ้าใครอยากรู้อีกเนาะ1ส่วนเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ15กรัมนะคะก็ตีเป็นพลังงานรวมประมาณ60กิโลแคลอรี่นะคะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็ลองจินตนาการว่า1กำปั้นมือเราเทียบเท่ากับผลไม้อะไรได้บ้างถ้าเป็นส้ม1ลูก
ส้มได้เลยหนึ่งลูกก็จะได้ประมาณหนึ่งลูกแต่ต้องเป็นหมดต้นส้มเขียวหวานเนาะถ้าเกิดเป็นส้มจีนจะต้องกี่ลูกส้มจีนประมาณ4-5ลูกค่ะนะคะหรือว่าถ้าเป็นผลไม้ที่มันเป็นลูกใหญ่ๆหน่อยก็อาจจะสักประมาณครึ่งลูกเช่นฝรั่งนะคะก็หลังครึ่งลูกหรือว่าแก้วมังกรแก้วมังกรครึ่งลูกหรือกล้วยหอมก็จะประมาณครึ่งลูกใช่แต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติกล้วยเนาะกล้วยที่เท่ากับกำปั้นเราหรือมินิกำปั้นเราน่าจะเป็นพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ถ้าเป็นกล้วยหอมที่ใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับประมาณสัก2กำปั้นได้ใช่แต่ก็ไม่ได้แบบความว่าให้กินแบบว่ากินครึ่งนึงแล้วก็ไปวางไว้ในตู้เย็นต่อนะคะก็สามารถกินได้เนาะ1ผลครั้งละ1ลูกใช่แต่ว่าเราอาจจะหมดโควต้าของเรื่องของผลไม้ไป2กำปั้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ทดแทนกันไปครับผมนอกจากนี้ก็จะมีผลไม้ที่อาจจะมีน้ำเยอะหน่อยก็อาจจะได้ใหญ่กว่ากำปั้นนิดนึงอย่างเช่นชมพู่ชมพู่ประมาณ2ลูกมาเท่ากับ1กำปั้นแล้วแต่ว่าผลไม้ที่ไม่ค่อยหวานจัดมันจะมีข้อยกเว้นนิดนึงชมพู่ครั้งนึงเนี่ยประมาณสัก2กำปั้นไปเลยได้คือประมาณสัก4ลูกหรือว่าแตงโมในการกินต่อ1ครั้งที่ให้คาร์โบไฮเดรต15กรัมเนี่ยมันจะอยู่ที่น้ำหนักแตงโมประมาณ285กรัมซึ่งเราบอกอย่างนี้เราไม่ได้ต้องการให้ไปชั่งน้ำหนักเพื่อกินจะต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นเนาะกำปั้นง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะหรือว่าเป็นลักษณะเนื้อที่ค่อนข้างฟองๆหน่อยเนี่ยก็2กำปั้นไปรวมกันจะนับเป็น1ได้เช่นแตงโมแตงโม2กำปั้นก็คือมา1เสี้ยวพอดีก็ประมาณเดี๋ยวนี้ก็จะ20บาทก็ได้ประมาณ20บาทแต่ถ้าเกิดซื้อมา1ลูกก็คือหั่นกินได้8ครั้งเลยเนาะถ้าอยู่กัน4คนก็คนละครึ่งคนละ1เสี้ยวไปเลยก็ยังได้นะคะแล้วยังมีผลไม้อื่นๆอีกเช่นถ้าผลไม้หวานจัดใช้ยังไงก็จะถ้าอย่างตัวอย่างเช่นมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นมะม่วงสุกก็จะประมาณครึ่งผลนะคะหรือว่ามะยงชิดหลายคนช่วงนี้น่าจะหมดช่วงแล้วนะคะช่วงแบบฤดูร้อนอะไรเงี้ยเราจะกินมะยงชิดก็จะสักประมาณ3ผลได้นะคะครับผมแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกองุ่นนะคะหรือว่าสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถึง10ผลใช่ครับก็ใช้กำปั้นตัวเองเป็นปริมาณที่กัดได้เลยแบบง่ายๆครับโอเคครับผมก็เราพูดไปแล้วก็จะมีทั้งสตรอเบอรี่ทั้งตัวองุ่นและผลไม้อื่นๆอีกไอ้อย่างนี้ดีกว่ามักจะมีคนเข้าใจผิดว่าอยากสุขภาพดีห้ามกินทุเรียนทุเรียนน้ำตาลมันเยอะทุเรียนมันอ้วนข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับจริงก็คือใช่แต่ถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะทุเรียนมีเหมาะสมด้วยเหรอครับมีค่ะก็ทุเรียนก็ประมาณ1เม็ดนะคะ1เม็ดก็จะประมาณ60แคลก็คืออันนี้เป็นสัดส่วนที่เราแนะนำให้กินต่อครั้งเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกินทุเรียนนะคะก็กินได้นะคะแต่ว่าเวลากินก็ดูปริมาณด้วยก็คงไม่ต้องกินเป็นภูเป็นลูกอันนี้อาจจะเยอะเกินไปนะคะกินครั้งนึงก็เป็นหน่วยเม็ดเอานะคะก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าทุเรียนเนี่ยมักจะเป็นผลไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงเป็นผลไม้ที่มีระยะเวลาจำกัดในแต่ละปีที่ค่อนข้างจะออกดอกออกผลมาให้เรารับประทานมันเลยเกิดลักษณะที่ว่าเป็นการกินภายใต้ค่านิยมเข้ามาด้วยคือทุเรียนออกเมื่อไหร่ต้องกินให้เยอะเก็บเอาไว้เพราะมันหากินยากโน่นนี่นั่นแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเราสามารถกินได้ตลอดเวลาแล้วก็มันอยู่นี่มันมีหลายฤดูแล้วเนาะฉะนั้นในทุเรียนจริงเราไม่จำเป็นต้องกินลักษณะที่ว่าเราให้ค่ามากเกินไปจนกินหลายๆภูหรือกินเป็นลูกๆก็ได้อยากจะกินก็กินไปเลย1เม็ด2เม็ดให้แบบพอดีพอเหมาะพอใจเสร็จแล้วก็คุณก็ไปกินผลไม้อื่นเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการแก้ต่างว่าจริงๆทุเรียนไม่ใช่เป็นผลไม้ที่อันตรายถ้าเรากินอย่างรู้เท่าทันแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมใช่ครับผมทั้งนี้เนี่ยผลไม้อื่นก็ยังสามารถใช้กำปั้นได้อีกเช่นเงาะก็จะประมาณสัก4ลูกถ้าเป็นมังคุดก็4ลูกเหมือนกันประมาณ 3-4 ลูกนะครับอันนี้ก็เป็นการตักประมาณปริมาณผลไม้ที่กินได้ในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสมนะครับทีนี้จะมีปัญหาอย่างตัวปันเองอะเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลก็จะจำได้ว่ามีเคสที่แอดมิดมาน้ำตาลสูงเพราะว่ากินมังคุดเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของผลไม้ก็มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเหมือนกันถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการเป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเวลากินก็คำนึงถึงปริมาณด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่เราบอกว่ากินได้ในปริมาณที่เยอะแต่ถ้ามันเยอะเกินไปก็จะมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เหมือนกันค่ะทีนี้เนี่ยผลไม้แบบไหนบ้างนะคะที่เราต้องระวังครับผมจริงๆผลไม้ทุกชนิดถ้าเราใช้1กำปั้นในการกัดประมาณมันก็สามารถใช้กับผลไม้ได้ทุกประเภทเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเรียกว่าเป็นผลไม้ที่มีผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาจะมีผลไม้บางอย่างที่ไม่ได้กินสดบ้างเช่นเป็นผลไม้อบแห้งหรือเป็นผลไม้ที่นำเข้าแล้วต้องแปรรูปมาในลักษณะต่างๆเช่นอบแห้งบ้างตากแห้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้ระวังเพิ่มขึ้นว่าเนื่องจากผลไม้ตระกูลตากแห้งผลไม้เชื่อมและผลไม้อบน้ำไหลนี้เนี่ยมีการสูญเสียคอนเทนต์หรือว่าสัดส่วนของน้ำในตัวผลไม้ออกไปจะทำให้ที่เราหยิบมา1ชิ้น1อะไรอย่างเงี้ยจะมีความเข้มข้นของน้ำตาลมากขึ้น
เพราะว่าในส่วนของน้ำได้ระเหยออกไปแล้วฉะนั้นในการกินพวกผลไม้แห้งๆพวกนี้ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของการกินพวกลูกครับลูกเกดอบแห้งหรือว่าเป็นพวกลูกฟิกอบแห้งให้ใช้ประมาณ1ฝ่ามือเล็กๆแล้วก็ประมาณ1ฝ่ามือไม่ปูนมากอันนั้นคือปริมาณของผลไม้อบแห้งหรือตากแห้งที่ควรรับประทานต่อครั้งแล้วอยากให้รู้ระลึกเสมอว่าผลไม้อบแห้งเหล่านี้น้ำตาลเข้มข้นค่อนข้างมากและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆจะค่อนข้างลดลงแล้วแล้ววิตามินบางตัวก็จะหายไปด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีอย่างเงี้ยค่ะผลไม้อบแห้งก็แทบจะไม่เหลือเลยเพราะว่าวิตามินซีจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทนแดดทนลมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเนี้ยก็จะแทนที่เราจะได้คือกินผลไม้สดดีกว่าแทนที่เราจะได้คุณค่าทางสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ลดลงมานะคะแต่ว่าเราอาจจะได้น้ำตาลในปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้นะคะผมแล้วก็นอกเหนือจากผลไม้อบแห้งตากแห้งแล้วนะก็จะมีผลไม้อีกประเภทนึงก็คือเป็นพวกน้ำผลไม้ในที่นี้เนี่ยเราขอพูดถึงผลไม้ที่เป็นผลไม้สดแล้วก็น้ำผลไม้ 100% เท่านั้นนะแม้ว่า 100% จะมาจากผลไม้ธรรมชาติแต่อย่างที่อธิบายไปว่าในผลไม้เองก็มีน้ำตาลในตัวของมันเองอยู่แล้วฉะนั้นการบริโภคที่มากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อตัวสุขภาพเองนะครับน้ำผลไม้ที่คนดื่มต่อครั้งจะอยู่ที่120ถึง150 cc ก็คือแก้วเล็กๆนั่นเองนะครับให้ระวังแค่ว่าการซื้อกล่องใหญ่มาแล้วก็บริโภคทีละเยอะๆหรือครึ่งกล่องหรือหลายๆแก้วนะครับแล้วก็น้ำผลไม้เหล่านี้เนี่ยให้ประโยชน์ได้ก็จริงแต่ว่าพวกวิตามินต่างๆที่เขาให้มาต้องแจ้งว่าเขาให้มานะเพราะว่ามีการฟอร์ติฟายหรือว่ามีการส่วนของการเสริมเข้าไปเช่นวิตามิน C วิตามิน E อะไรอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในกระบวนการน้ำผลไม้เราจะผ่านการพาสเจอร์ไรส์หรือว่า UHT เพื่อฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนแล้วในกระบวนการความร้อนความดันขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นการทำลายสารอาหารพวกวิตามินซีวิตามินอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาจึงมีการเสริมเข้ามาภายหลังเพื่อให้มีคุณค่าทางสารอาหารเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นในน้ำผลไม้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณก่อนการกินด้วยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของผลไม้นะคะก็แน่นอนแหละมีประโยชน์เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรารับประทานในปริมาณที่มันมากเกินไปนะคะก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเราได้รับพลังงานสูงได้เพราะว่าให้เรารู้ไว้ตลอดว่าตัวผลไม้เองเนี่ยมีพลังงานนะคะมีแป้งมีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรตอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าภาวะไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ก็จะต้องระวังเรื่องของผลไม้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวผลไม้เองเนี่ยก็มีน้ำตาลนะคะที่เรียกว่าน้ำตาลฟรุกโตสแม้ว่าเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติเนี่ยถ้าเรารับประทานมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะก็กะปริมาณให้พอดีพอเหมาะนะคะเราก็แนะนำโควต้าอยู่ที่ประมาณ3กรัมปั้นต่อวันในคนธรรมดาทั่วไปเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องปรึกษานักกำหนดอาหารหรือว่าคุณหมอเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดูว่าปริมาณของการกินผลไม้นะคะของเราที่เหมาะกับเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จะได้ไม่เป็นปัญหากับสุขภาพของเราค่ะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์นี้เพื่อที่จะให้ทีมงานนักกำหนดอาหารแล้วก็ทีมงานเนี่ยมาคัดคำถามแล้วก็ตอบให้ได้ค่ะโอเคให้ในวันนี้นะคะพวกเราขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ